สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพลอยพันธุ์คล่องแคล่วผู้สื่อข่าววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศการเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะที่โรงเรียนย่านประชานิเวศค่ะซึ่งในวันนี้เองทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมมาตรการแบบ New Normal ค่ะที่ทางโรงเรียนจัดทำขึ้นนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกันเลยนะคะขณะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทางนักเรียนค่ะได้มีการเข้าแถวเทารับธงชาตินะคะโดยมีการเข้าแถวแบบ New Normal ค่ะขณะนี้เองนะคะทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ให้โอวาทกับเด็กค่ะก่อนที่จะมีการไปตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนด้วยนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางท่านผู้ว่านะคะก็ได้มีการลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 7:30 นาทีนะคะโดยทางโรงเรียนเองก็ได้มีการตั้งจุดคัดกรองที่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเพื่อรองรับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาส่งที่หน้าโรงเรียนนะคะโดยทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในโรงเรียนค่ะแล้วก็มีการจัดเตรียมสถานที่ด้านหน้าโรงเรียนด้วยนะคะเป็นจุดคัดกรองจะมีพรมเช็ดเท้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูพรมเช็ดเท้าด้านหน้าโรงเรียนนะคะที่เมื่อเด็กมาถึงก็ต้องเหยียบพรมเช็ดเท้าฆ่าเชื้อโรคนะคะก่อนที่จะเข้าไปภายในโรงเรียนก็จะมีคุณครูค่ะมาร์กจุดต่างๆไว้นะคะเพื่อเป็นมาตรการเว้นระยะห่างของทางโรงเรียนที่ได้จัดทำขึ้นค่ะเมื่อเด็กเข้ามาที่ภายในบริเวณโรงเรียนแล้วนะคะก็จะเดินไปที่จุดนะคะที่มีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นบุคลากรของทางโรงเรียนค่ะก็จะมีการทำการวัดแอลกอฮอล์วัดไข้นะคะวัดอุณหภูมิร่างกายค่ะแล้วก็จะเดินขึ้นชั้นเรียนไปนะคะนี่ก็เป็นจุดที่ทางโรงเรียนจัดทำไว้นะคะซึ่งโรงเรียนย่านประชานิเวศแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะที่ทางท่านผู้ว่าลงพื้นที่มาตรวจเยี่ยมบรรยากาศค่ะนอกจากเรื่องของจุดคัดกรองแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการไปตรวจเยี่ยมโรงอาหารภายในโรงเรียนซึ่งทางโรงเรียนก็มีการนำฉากพลาสติกกั้นนะคะมาตั้งเอาไว้บนโต๊ะด้วยค่ะเพื่อให้มีการรักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 นะคะอย่างเคร่งครัดค่ะอันนี้ทางท่านผู้ว่าก็ไปพูดคุยกับนักเรียนนะคะและท่านก็จะเดินไปเยี่ยมชมนิวโรมอลของอันฟาเป็นระดับต่อไปนะครับเลือกก็ได้ไม่เลือกได้หรือบังคับบังคับค่ะเพราะว่าเป็นงบประมาณที่ลงมาทำให้พูดหรือว่าเขียนด้วยเป็น conversation อย่าลืมนะครับเขียนมันคงลำบากคุณเองของเราคุณไหว้สวยด้วยใจคุณไพเราะนะครับเจอผู้ใหญ่เราจะต้องรู้จักไหว้นะครับแล้วก็ทักทายสำหรับผู้ใหญ่นะครับก็ตรวจเยี่ยมนะคะนักเรียนค่ะที่มาไหว้สวยด้วยใจคุณไพเราะนะครับตัวอย่างเป็นนักเรียนต้นแบบใช่ค่ะสีแดงและสีเหลืองเนี่ยเหมือนกันป่ะเหมือนกันปออะไรลูกป .6 ครับป .6 จะมีสีแดงสีเหลืองค่ะถ้านี่สีน้ำเงินนี่สีเขียวเรื่องนึงอ่ะเขียวตัวอย่างเหมือนกันใช่ไหมค่ะนักเรียนเรียนดีหรือว่าไงตามประพฤติดีหรือไงตามประพฤติดีค่ะ
ะเป็นเขาเป็นกลุ่มสีค่ะสีตามคนแล้วสีนี้ก็จะบ่งบอกว่าสีนี้ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนตามที่โรงเรียนได้อบรมสั่งสอนแล้วก็มันก็จะเป็นที่ปรากฏที่ผมว่าผมทำนั้นจะขึ้นสูงตามคะแนนคือว่าความร่วมมือเพราะว่ามันจะเกิดเขาใครจะทำที่ไหนสีเหลืองใช่ไหมเพราะนั้นมีสองเพียงของเพื่อนคนหนึ่งสองของเดือดพาค่ะทั้งหมดที่อยู่ข้างในของเชียงใหม่คือไม่จำเป็นแค่ห้องมีสี่คนไม่จำเป็นแค่จะพักค่ะแค่จะพักคือเด็กความที่ดีแล้วเราก็ต้องเขาต้องเมื่อไม่มีก็ต้องหาให้มีนะใช่ค่ะเมื่อเขามีกระดุมสีเขาจะไม่ทำผิดเพื่อประจานสีของตัวเองค่ะปออะไรคะปอ5ครับนี่ปออะไรปอ5นี่ปอ5หมดเลยเหรอปออะไรปอ5ปอ5วงดนตรีก็ของช่องโรงเรียนค่ะคุณครูเราจะมีเอาซอสจ้างคนภายนอกอยู่คนนึงแล้วเวลานั้นก็พอพวกจะจบป .6 แล้วต้องเตรียมเด็กขึ้นมาเขาจะฝึกต่อเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะคละหลายชั้นค่ะคือชั้นอะไรป .6 ตัวเล็กชั้นอะไรปออะไรคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมนะคะขณะนี้ก็เป็นบรรยากาศการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่บริเวณย่านประเวศค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นการเปิดภาคเรียนวันแรกนะคะซึ่งวันนี้นะคะทางโรงเรียนก็มีการจัดมาตรการ New Normal นะคะเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะเดี๋ยวทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็จะขึ้นไปตรวจบรรยากาศภายในชั้นเรียนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับโรงเรียนประชานิเวศแห่งนี้นะคะก็จะมีเด็กระดับชั้นประถมศึกษานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าค่ะเดินไปติดตามบรรยากาศในชั้นเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นห้องแรกนะคะเดี๋ยวขอโทษก็มีการให้เด็กนั่งตามจุดนะคะที่โรงเรียนมาร์กเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมเราไปดูนี่ก็เป็นเด็กระดับอนุบาลนะคะไปเลย
อันนี้ก็เป็นพื้นที่ด้านหน้าห้องเรียนนะคะทางโรงเรียนก็มีการนำสติ๊กเกอร์ค่ะมาติดเป็นกำหนดจุดห้ามนั่งด้วยนะคะสำหรับเป็นเหมือนมาตรการเว้นระยะห่างอันนี้ก็เป็นการสาธิตนะคะการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นการสาธิตการนอนกลางวันนะคะของน้องๆอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะคะที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะรับวันเปิดเทอมวันแรกนะคะอีกสักครู่น่าจะทางท่านผู้ว่าน่าจะให้สัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับภาพรวมหลังจากที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันนี้ค่ะน้องพลอยไลฟ์สดเหรอใช่ค่ะแต่เดี๋ยวเขาจะให้สัมที่นี่ใช่ไหมคะพี่เอที่นี่เลยไม่ต้องไปที่ไม่ต้องไปเข้าเรียนไปที่นี่เลยเริ่มเสียเวลาเราด้วยเราจะได้ไปที่อื่นก่อนไหมเนี่ยแปดโมงครึ่งเราปล่อยสายแล้วเราไปหมายนั้นสิบโมงสิบโมงพี่ฝากก่อนนะพี่ไปที่สมาคมก่อนนะได้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้ถ้าสมมติว่ายังไงเดี๋ยวส่งให้ก่อนโอเคนะไม่มีแล้วนะโอเคครับค่ะเดี๋ยวทางท่านผู้ว่าจะลงมาให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการตรวจเยี่ยมในวันนี้นะคะสักครู่นะครับวันนี้นะครับทางกรุงเทพมหานครโดย
ผมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าท่านปลัดผู้อำนวยการสำนักการศึกษาแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็บุคลากรของกทม.ได้มาตรวจเยี่ยมซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นวันเปิดเรียนครั้งแรกของปีการศึกษา2563นี้นะครับปกติมันจะต้องเปิดประมาณวันที่16 17 18พฤษภาคมแต่เนื่องจากปัญหาก็ที่ทราบกันอยู่แล้วเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19นะครับจึงทำให้โรงเรียนเริ่มมาเปิดวันที่1กรกฎาคมของปีนี้แล้วทางกรุงเทพมหานครก็ได้กำหนดให้ระเบียบการปฏิบัติตัวของนักเรียนโดยมีการเตรียมการมาทุกโรงเรียนเตรียมการมาก่อนอย่างเช่นกรณีของโรงเรียนที่นี่นะครับประชานิเวศก็มีการทางครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเนี่ยท่านผู้อำนวยการก็ได้จัดว่าการเว้นระยะห่างครับอย่างไรมีให้เด็กสวมใส่หน้ากากมีการตรวจไข้ก่อนจะเข้าโรงเรียนแล้วผมก็ได้ไปเดินดูอาหารช้าแล้วก็ไปดูตามห้องเรียนของอนุบาลหนึ่งปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยอนุบาล1มีอยู่3ห้องเรียนประมาณ30คนเศษอนุบาล2ก็30กว่าคนเศษ3ห้องเรียนแต่ว่าทางโรงเรียนประชานิเวศเนี่ยได้แบ่งเป็น2ส่วนคือ15คนห้องมันนั่งชิดกันไม่ได้ไงก็15คนเนี่ยเรียนจันทร์อังคารพุธและอีก15คนหรือ16คน17คนก็แล้วแต่เรียนอังคารไม่ใช่จันอังคารพุธแล้วก็ที่เหลือเรียนพุทธหัตถ์กับศุกร์แบ่งเป็น2ผลัดผัดกอกับผัดขออะไรแบบนี้นะเรียน3วันกับ2วันแล้วอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ผัดกอเรียนจันอังคารพุธอาทิตย์หน้าก็ผัดกอก็ไปเรียนพุทธหัตถ์ศุกร์สลับกันไปเพราะว่าเนื่องจากว่าการเว้นระยะห่างแล้วทางโรงเรียนก็จะมีมาตรการในการที่จัดที่นอนสำหรับเด็กก็จะมีให้นอนมีทำเป็นคล้ายๆเป็นกล่องฉากกั้นให้เด็กนักเรียนนอนจะได้ไม่ไปหายใจรถกันแล้วการนั่งทานอาหารก็จะมีโต๊ะนั่ง2คนมีฉากกั้นทางนั่งกินคนละฝั่งนะครับคือทางโรงเรียนก็ได้จัดมาทุกโรงเรียนเหมือนกันหมดนะครับ437แห่งซึ่งทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครแล้วก็ท่านผู้อำนวยการสำนักการศึกษาก็ไปตรวจแล้วก็ให้นโยบายแล้วก็ไปตรวจรายละเอียดทั้งหมดโดยมีท่านรองผู้ว่าเกรียงยศเป็นคนควบคุมการปฏิบัติวันนี้ก็ถือว่าแม้ว่าจะเพิ่งเปิดวันแรกก็ถือว่าการปฏิบัติหรือว่าการแนะนำนักเรียนเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับได้ดีมากๆต้องขอขอบคุณบุคลากรทางการศึกษาตั้งแต่ท่านปลัดลงไปผู้อำนวยการสำนักศึกษารองผู้ว่าที่ดูแลสำนักการศึกษาและผู้อำนวยการโรงเรียนตลอดจนบุคลากรของทางด้านการศึกษาหรือว่าคุณครูของโรงเรียนและทางเทพมหานครยังได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจมาคอยดูแลเด็กข้ามถนนตอนเช้าเนี่ยนะครับคอยดูแลเด็กข้ามถนนว่าเมื่อก่อนเราเคยมีโครงการจูงน้องข้ามถนนเดี๋ยวนี้ก็ยังปฏิบัติอยู่มีเทศกิจมาช่วยกันดูแลตรงทางข้ามหน้าโรงเรียนนะครับเราจะปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันทุกโรงเรียนทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณครับและนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆนะคะที่นำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันเกี่ยวกับภาพรวมการเปิดเรียนวันแรกนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ